BG Movie ภูมิใจนำเสนอรัมเบอร์มอนสเตอร์นักสู้เมื่อนานมาแล้วเราสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวโลกบางชนิดอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรทั้งไททันคาเคนแล้วก็ไคจูพวกมันต่างสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งแต่แล้วมนุษย์กับสัตว์ประหลาดก็ได้สร้างกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นตลอดกาลและกีฬาที่ว่ามันก็คือกีฬามวยปล้ำของเราสัตว์ประหลาดนั่นเองจากเวทีโบราณไปที่แล้วสู่สนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดของวันนี้เราบรรดามอนสเตอร์ยักษ์ต่างก็พากันต่อสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองของตัวเองและนี่ก็คือเมืองสโตเกอร์มันเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในการแข่งขันมวยปั้มนั่นก็เพราะว่าเมืองนี้มีแชมป์โลก9สมัยอย่างเลเบิร์นและโค้ชของเขาจิมโบคอยแต่ทั้งคู่นั้นก็ได้เสียชีวิตลงในระหว่างการเดินทางไปชิงแชมป์เนื่องจากว่าเรือพวกเขานั้นอับปางกลางทะเลมันจึงทำให้เขานั้นหายสาบสูญไปในมหาสมุทรมันก็ทำให้เมืองสโตเกอร์ถูกทิ้งไว้อย่างไร้ความหวังส่งผลให้เมืองทั้งเมืองเงียบสนิทแต่ว่าตอนนี้มันจะกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากลูกน้องของจิมโบคอยเขามีชื่อว่าซิกกี้ได้ค้นพบสัตว์ประหลาดตัวใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่มันลงแข่งขันมวยปั้มด้วยจิมโบคอยสเตเดียมจะกลับมาพังงาดอีกครั้งและแชมป์เก่าก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเข็มขัดจากผู้ท้าชิงแล้วสาวน้อยคนนี้เธอก็คือนางเอกของเราเธอมีชื่อว่าวินนี่เธอเป็นลูกของโค้ชจิมโบคอยผู้ที่หายสาบสูญไปในทะเลและนี่ก็คือรูปปั้นของจิมโบคอยพ่อของเธอและทุกคนที่จะเข้าไปดูมวยปั้มในสนามก็จะต้องเอามือไปรูปที่รองเท้าของจิมโบคอยก่อนซึ่งมันก็ทำให้ปลายเท้านั้นเงาแวบเลยแล้วนี่ก็คือมาร์คเป็นพิธีกรฝ่ายมนุษย์และแม็กพิธีกรฝ่ายมอนสเตอร์และนี่ก็คือแม่ของนางเอกมีอาชีพขายของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาดูมวยปล้ำแล้ววินนี่ก็ได้บอกกับแม่ของเธอว่าหนูรีบไปจองที่นั่งก่อนนะคะเจอกันที่สนามค่ะคุณแม่เธอก็เลยตอบว่าโอเคจ้ะแล้วไปเจอกันหน้าเวทีนะลูกและนี่ก็คือสนามที่ใช้ในการแข่งขันการป้องกันเข็มขัดแชมป์อย่างแชมป์เก่าคิงจอร์ดกับผู้ท้าชิงอย่างแทนทาคุล่าเขามีรูปร่างตัวใหญ่และกำยำและยังคงเป็นขวัญใจของชาวเมืองสโตเกอร์ด้วยและแล้วแชมป์เก่าอย่างคิงจอร์ดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือราชามาจากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษและก็ดูเหมือนว่าผู้ชมในสนามจะไม่ค่อยชอบคิงจอร์ดสักเท่าไหร่และทันทีที่คิงจอร์ดกระโดดขึ้นมาบนเวทีโฆษกก็ได้ประกาศเริ่มการแข่งขันและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้แชมป์เก่าอย่างคิงจอร์ดกำลังเดินหน้าโจมตีคู่ต่อสู้อย่างได้เปรียบที่สุดและทันใดนั้นวินนี่เธอก็สังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งก่อนที่คิงจอร์ดจะโจมตีมันจะเลียไปที่จมูกของตัวเองก่อนเธอจึงตัดสินใจวิ่งฝ่าฝูงชนไปที่หลังเวทีเพื่อไปบอกโคซิกี้และเทนทาคุล่าเพื่อให้พวกเขานั้นแก้ทางมวยได้แต่ทันทีที่เธอปีนขึ้นไปข้างเวทีเสียงระฆังยกแรกก็ได้ดังขึ้นเธอจึงได้บอกกับโคซิกี้และเทนทาคุล่าไปว่าทุกครั้งที่คิงจอร์จะโจมตีมันจะเลียที่จมูกของตัวเองก่อนทุกครั้งแล้วระฆังยกที่2ก็ดังขึ้นเทนทาคุล่าเขาก็ได้กล่าวขอบคุณกับวินนี่และเดินเข้าไปในสนามพร้อมสู้ในยกที่2และมันก็เป็นจริงอย่างที่วินนี่พูดเจ้าคิงจอร์จมันได้เลียที่จมูกของตัวเองพร้อมกับโจมตีเทนทาคุล่าทันทีแต่เขาก็สามารถหลบได้พร้อมกับโตตอบได้อย่างรวดเร็วมันก็ทำให้เทนทาคุระนั้นพลิกเกมได้และสามารถเอาชนะคิงจอร์ดแชมป์เก่าได้อย่างใสสะอาดผู้ชมในสนามก็ส่งเสียงเชียร์ด้วยความดีใจและหลังจากที่ทำการมอบเข็มขัดให้เทนทาคุระแล้วเขาก็ได้กล่าวปาศัยซึ่งมันก็ทำให้กองเชียร์ทุกคนต้องตกตะลึงเนื่องจากเทนทาคุระเขาจะลาออกจากการเป็นมวยปั้มให้กับชาวสโตเกอร์มันเป็นเพราะว่าเมืองสโตเกอร์นั้นมีเรเบิร์นและจิมโบคอยนั้นเป็นตำนานอยู่แล้วเขาเลยไม่อยากเดินตามรอยใครแล้วเขายังบอกอีกว่าเขานั้นจะย้ายไปปั้มให้กับเมืองสลิตเตอร์พูลมันก็ทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับของเขาเสียใจเป็นอย่างมากและผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าจิมมูตี้เขาก็คือคนที่มาซื้อตัวเทนทาคูราไปอยู่ที่เมืองสลิตเตอร์พูลนั่นเองแล้วเทนทาคูราก็ได้สวมเข็มขัดแชมป์แล้วออกไปจากเมืองตัดมาที่เมืองสโตเกอร์ในขณะที่พวกเขานั้นกําลังจับกลุ่มคุยกันอยู่เรื่องที่ไม่มีนักมวยปั้มแล้วกิจการของพวกเขาก็คงจะเจ๊งแน่นอนทันใดนั้นนายกเทศมนตรีก็เดินเข้ามาพร้อมกับเลขาของเขานายกเทศมนตรีก็ได้ให้เลขาแจ้งข่าวกับชาวบ้านให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ว่าตอนนี้เมืองสโตเกอร์นั้นกำลังประสบปัญหานั้นก็คือพวกเราไม่มีนักมวยปั้มทำให้พวกเราไม่มีรายได้และการที่จะมีสนามมวยปั้มมันก็จำเป็นจะต้องใช้เงินแต่ถ้าใครอยากดูมวยปั้มก็สามารถเข้าไปดูได้ที่สโมสรมวยปั้มใต้ดินแล้วนายกเทศมนตรีก็ได้พูดอีกว่าจิมูตีแห่งเมืองสลิตเตอร์พูลเขาจะทำการซื้อสโมสรของเราเพื่อทำเป็นที่จอดรถพร้อมกับมีบริการรับส่งเพื่อไปชมมวยปั้มที่เมืองสลิตเตอร์พูลอีกด้วย
มันก็สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราไม่ขายเมืองสโตเกอร์พวกเราก็จะล้มละลายแต่ถ้าหากใครหานักมวยปั้มมาแทนเทนทาคูล่าได้พวกเราก็อาจจะรอดแต่ว่าการหานักมวยปั้มหน้าใหม่ที่มีฝีมือมันก็ไม่ง่ายเลยชาวบ้านก็ได้แต่ยอมรับกับความจริงแล้วเดินจากไปวินนี่เธอก็เดินเข้ามาที่สนามพร้อมกับคิดถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่เขานั้นยังเป็นเด็กและเขาก็นึกได้ว่าพ่อของเขานั้นมีสมุดโน้ตเทคนิคในการฝึกสัปปะลาดให้กลายเป็นนักมวยปั้มฝีมือดีทั้งหมดรวมอยู่ในบันทึกเล่มนี้หลังจากนั้นเธอก็ได้เอาสมุดโน้ตพร้อมทั้งเดินทางไปที่สนามมวยปั้มชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปค้นหาสัปปะลาดตัวใหม่ให้เมืองสโตเกอร์เมื่อมาถึงสนามมวยปั้มเธอก็ได้จดบันทึกความสามารถของสัปปะลาดแต่ละตัวเอาไว้หลังจากจบการแข่งขันวินนี่เธอก็ได้มาชวนสัปปะลาดให้มาเป็นนักมวยปั้มให้กับเมืองสโตเกอร์และเธอก็อาสาที่จะเป็นโค้ชให้เองแต่ว่าเหล่าสัปปะลาดทั้งหลายก็พากันปฏิเสธแถมพวกมันยังพากันโห่ร้องย้อเธออีกด้วยมันก็เลยทำให้เธอรู้สึกถอดใจและมานั่งเซ็งอยู่ในบาร์คนเดียวในขณะเดียวกันเธอก็ได้สังเกตเห็นสัปปะลาดที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในสนามมันมีรูปร่างหน้าตาที่คุ้นเคยและทันทีที่เจ้าสัปปะลาดนั้นทำท่าสายตูดวินนี่เธอก็จำได้ทันทีว่าสัปปะลาดตัวนี้ก็คือเพื่อนของเธอในวัยเด็กนั่นเองและเขาก็คือลูกของเรเบิร์นและตอนนี้ลูกชายของเรเบิร์นเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากเรเบิร์นจูเนียเป็นสตีฟแล้วการแข่งขันมวยปั้มของสตีฟเขาไม่ต้องการชัยชนะเพราะว่าเขานั้นมีอาชีพรับจ้างล้มมวยในระหว่างที่สตีฟบอกให้ครูต่อสู้มาโจมตีเขาวินนี่ก็ได้เข้าไปถามว่านายมาทำอะไรที่นี่มันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นสตีฟนั้นได้ปัดมือไปโดนเจ้าหมูป่าแบบไม่ได้ตั้งใจมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ชนะน็อกทันทีมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับแม่ไก่คนที่จ้างสตีฟล้มมวยเป็นอย่างมากเธอได้เดินเข้ามาพร้อมกับทวงเงินของเธอคืนแต่มีข้อแม้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะต้องคูณไป10เท่าสตีฟเลยบอกว่าฉันจะไปหาเงินมากมายมาจากไหนทันใดนั้นวินนี่เธอก็โผล่เข้ามาพร้อมกับบอกไปว่าฉันสามารถช่วยนายหาเงินได้นะแม่ไก่เธอก็เลยพูดทิ้งท้ายกับสตีฟไปว่าฉันไม่อยากเห็นหน้านายจนกว่านายจะหาเงินมาคืนฉันจนครบแล้วเธอก็เดินจากไปทันทีแล้วสตีฟเขาก็ได้ตอบตกลงวินนี่พร้อมทั้งใช้วิธีการเดินเท้าเพื่อกลับไปที่เมืองสโตเกอร์พวกเขาใช้เวลาเดินทั้งคืนจนรุ่งเช้าและในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็มาถึงพอสตีฟเดินเข้ามาในโรงยิมเขาก็จำทุกอย่างได้เป็นอย่างดีพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าทุกอย่างที่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยและสตีฟเขาก็นึกย้อนไปในตอนที่เขานั้นยังเด็กในตอนนั้นสตีฟชื่นชอบในการเต้นมากๆมันก็ทำให้คุณพ่อของเขานั้นด่าและบอกให้เขาหยุดเต้นแล้วหันมาซ้อมมวยปั้มแบบจริงจังสักทีด้วยเหตุผลนี้มันก็ทำให้สตีฟโกรธพ่อของเขาเลยหนีไปอยู่ที่สนามมวยปั้มเถื่อนแล้วได้เปลี่ยนชื่อจากเลเบิร์นจูเนียร์ไปเป็นสตีฟหลังจากนั้นวินนี่เธอก็ได้อธิบายให้ฟังว่าถ้าฉันไม่หานักมวยปั้มมาให้เมืองสโตเกอร์พวกเขาก็จะเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นโรงจอดรถแต่ฉันคงทำใจไม่ได้เพราะว่าพ่อของฉันและพ่อของนายเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาและที่นี่มันก็คือมรดกของพวกเราเช้าวันต่อมาวินนี่เธอก็ได้ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วคุณแม่ของวินนี่เธอก็ได้มอบกุญแจรถของคุณพ่อให้กับเธอด้วยวินนี่จึงได้ขับรถไปที่สนามทันทีพอมาถึงสนามก็ปรากฏว่าสตีฟนั้นยังไม่ตื่นเธอจึงได้พยายามปลุกสตีฟขึ้นมาแต่สตีฟก็บอกกับวินนี่ไปว่าฉันเก่งมวยปั้มอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องฝึกลอกฉันไปแข่งเลยได้ไหมวินนี่เธอก็เลยจัดให้นะครับโดยการไปท้าชกกับรามาวิลล่าที่สนามมวยปั้มใต้ดินอีกเมืองนึงและเจ้ารามาวิลล่ามันก็มีความแข็งแรงรวดเร็วและทรงพลังมากๆแถมมันยังเป็นแชมป์ของที่นี่อีกด้วยและทันทีที่เสียงระฆังยกแรกดังขึ้นเจ้ารามาวิลล่ามันก็ได้ชกไปที่สตีฟแต่ว่ามันก็ไม่โดนแล้วสตีฟมันก็ได้เป็นลมเพื่อที่จะทำให้ตัวมันแพ้แล้วตัวของมันเองก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมากแต่ว่าเจ้ารามาวิลล่ามันก็รู้ว่าสตีฟนั้นแกล้งมันจึงได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับกระโดดลงมาเอาหัวมุงเจ้าสตีฟแต่ว่ามันก็หลบทันวินนี่เธอเลยบอกกับสตีฟไปว่าถ้าเราแพ้เราจะเสียเงินนะนี่มันเป็นการแข่งขันจริงถ้านายชนะนายก็จะมีเงินไปคืนแม่ไก่สตีฟมันก็เลยถามกับวินนี่ไปว่าแล้วฉันจะชนะมันได้ยังไงวินนี่เลยบอกไปว่าเจ้ารามาวิลล่านั้นมันแข็งแรงและแข็งแกร่งแต่ว่ามันนั้นไม่อดทนนายก็พยายามวิ่งหนีจนมันหมดแรงสักก่อนแล้วก็อยากให้มันจับได้ล่ะและพอระฆังยกที่2ดังขึ้นสตีฟมันก็ทำตามแผนโดยการวิ่งไปรอบๆสนามทำการกระโดดโคนสลิงทำให้ตัวมันนั้นก็ได้หลุดออกไปจากนอกสนามเจ้ารามาวิลล่ามันก็ได้วิ่งตามมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับชนทำลายสิ่งของที่ขวางหน้าแล้วเจ้าสตีฟมันก็ได้ทำการโคนสลิงอีกครั้งแล้วตัวของมันก็ได้หลุดเข้าไปในสนามเหมือนเดิมและในขณะที่เจ้ารามาวิลล่ากำลังปีนขึ้นเวทีมาสตีฟมันก็พบว่ารามาวิลล่านั้นหมดแรงไปแล้วแล้วเจ้าสตีฟมันก็หมดแรงด้วยเช่นกันแต่ว่าสตีฟมันเหนื่อยน้อยกว่ามันก็เลยเอาชนะเจ้ารามาวินล่าได้อย่างง่ายดายและการชนะครั้งนี้มันก็เป็นการชนะครั้งแรกของเจ้าสตีฟที่มันสามารถชนะได้อย่างใสสะอาดมันก็ทำให้เจ้าสตีฟรู้สึกดีใจและมันก็ไม่เคยรู้สึ
ึกเช่นนี้มาก่อนแล้วการชนะครั้งนี้มันก็ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วเมืองอีกด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เมืองสลิตเตอร์พูลเจ้าเทนทาคุล่ามันยังคงป้องกันแชมป์ของมันได้อยู่แล้วก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้เลยแล้ววินนี่เธอก็ได้บอกกับสตีฟไปว่าเราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปชกกับแชมป์ให้ได้พวกเขาจึงได้ฝึกซ้อมกันแบบจริงจังโดยยึดหลักการฝึกซ้อมจากสมุดโน้ตเป็นหลักอันดับแรกก็ให้สตีฟทดสอบความแข็งแรงแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เอาไหนเลยสตีฟมันก็ได้บอกกับวินนี่ไปว่าสาเหตุที่ฉันต้องหนีไปจากเมืองสโตเกอร์เพราะว่าทุกคนนั้นอยากให้ฉันเป็นเหมือนกับพ่อแต่ตัวฉันไม่ใช่เขาวินนี่ก็เลยบอกว่านายอาจจะพูดถูกและตำราเล่มนี้มันใช้ไม่ได้กับทุกคนงั้นเรามาเริ่มกันใหม่แล้ววินนี่ก็ได้ถามความชอบส่วนตัวของสตีฟว่านายชอบอะไรและสุดท้ายเธอก็ได้ค้นพบว่าเจ้าสตีฟมันชื่นชอบการเต้นซุมบ้าเป็นอย่างมากและหลังจากที่วินนี่เปิดเพลงเจ้าสตีฟมันก็เก็บทรงไม่อยู่มันก็ค่อยๆขยับพร้อมกับดูขึ้นเต้นแบบจัดเต็มแล้ววินนี่ก็นึกขึ้นได้อีกว่าการเล่นมวยปล้ำนั้นจำเป็นต้องใช้เท้าถึง 80% เธอจึงได้ให้สตีฟฝึกหลบหลีกตามจังหวะของเพลงแล้วในระหว่างที่ฝึกอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้เดินสายแข่งขันควบคู่ไปด้วยการต่อสู้ของสตีฟในวันนี้คู่ต่อสู้ของเขามีความรวดเร็วที่มากเร็วจนสตีฟนั้นไม่สามารถมองทันและถูกเดินเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้ววินนี่ก็ได้ให้สตีฟเปลี่ยนแผนมาใช้จังหวะแทงโก้มันก็สามารถทำให้สตีฟนั้นพลิกเกมและกลับมาเป็นผู้ชนะได้แล้วทุกครั้งที่เขาสนามก็จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วเมืองแม้ว่าตอนแรกมันจะไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ฝึกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้งคู่ก็ยังคงเดินสายปั้มกันอย่างต่อเนื่องและทุกครั้งเขาก็เป็นฝ่ายชนะแล้วการที่เต้นไปด้วยปั้มไปด้วยมันก็ทำให้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมวยปั้มเป็นอย่างมากแล้ววินนี่ก็ได้ประกาศผ่านรายการทีวีไปว่าเธอจะทำการแข่งขันมวยปั้มแมตช์ยุดโลกที่สโตเกอร์และตอนนี้พวกเธอก็มีเงินมากพอที่จะเอาไปใช้หนี้แล้วท่านใดนั้นก็มีโทรศัพท์จากโค้ชคิงจอร์ดโทรมาหาเธอเพื่อขอให้คิงจอร์ดนั้นได้แข่งขันกับตีฟแต่ก็ดูเหมือนว่าคิงจอร์ดเขาจะไม่กลับมาเล่นมวยอีกแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่สนามจิมโบคอยสเตเดียมตอนนี้คนงานของจิมโมตี้ก็ได้เข้ามาขนของออกเพื่อทำการติดตั้งระเบิดแล้วเลขาของนายกสมนตรีก็ได้บอกกับวินนี่ไปว่าเขานั้นจะทำการเซ็นสัญญาซื้อขายจิมโบคอยสเตเดียมอยู่ที่เมืองสเลตเตอร์พูลในช่วงบ่ายวันนี้เธอมาช้าไปนะวินนี่แต่ว่าวินนี่เธอก็ได้ตามมาที่เมืองสลิตเตอร์พูลแล้วก็บอกกับนายกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องขายจิมโบคอยสเตเดียมแล้วเพราะว่าตอนนี้สตีฟนั้นกำลังจะได้ลงแข่งกับคิงจอร์ดแล้วก็จะมีคนมาชมมากมายมันก็ทำให้เทนทาคูล่านั้นหัวเราะเยาะออกมาด้วยความพอใจพร้อมกับบอกกับวินนี่ไปว่าราชาคิงจอร์ดมันไม่กล้ามุดหัวออกมาจากคอกอีกแล้วจิมโมตี้ก็เลยเอาข่าวในอินเทอร์เน็ตให้กับวินนี่ดูเธอก็ได้พบว่ามันเป็นเรื่องจริงคิงจอร์ดเขาแคนเซิลการแข่งขันและเขาก็จะไม่ออกจากคอของเขาด้วยแล้วในที่สุดจิมโมตี้ก็ได้เซ็นสัญญาแล้วทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านวินนี่เธอก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถปกป้องสนามของพ่อเธอได้แล้วเธอก็ได้บอกกับสตีฟไปว่าให้นำเงินไปคืนแม่ไก่ฉันดีใจนะที่ได้เป็นโค้ชของนายแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วแล้วทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันสตีฟก็ได้นำเงินมาคืนแม่ไก่แม่ไก่ก็บอกกับสตีฟไปว่านายเป็นผู้แพ้ที่ดีที่สุดของฉันขอต้อนรับกลับบ้านสตีฟแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่จิมโบคอยสเตเดียมตอนนี้ระเบิดก็ได้พร้อมแล้วแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือวินนี่เธอได้แต่มองดูอยู่ห่างๆอยู่ที่ริมหน้าต่างของบ้านของเธอท่านใดนั้นสตีฟก็ได้มายืนส่องหน้าต่างที่บ้านของเธอวินนี่เธอก็รู้สึกดีใจแล้วถามกับสตีฟว่านายมาทำอะไรที่นี่สตีฟก็เลยบอกกับวินนี่ไปว่าฉันจำความรู้สึกที่ฉันชนะครั้งแรกได้และตอนนี้ฉันก็จะไม่กลับไปเป็นผู้แพ้อีกแล้วฉันก็จะพาเธอไปทวงสนามคืนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่สนามตอนนี้จิมโมตี้กำลังพรีเซนต์ที่จอดรถพร้อมกับรถรับส่งไปดูมวยปั้มที่เมืองสลิตเตอร์พูลส่วนที่อยู่ข้างๆเขานั้นก็คือระเบิดและเขานั้นจะให้เทนทาคูล่าเป็นคนกดระเบิดในครั้งนี้แต่มันก็ปรากฏว่าระเบิดนั้นไม่ทำงานนั่นก็เป็นเพราะว่าสตีฟเขาได้ดึงสายออกมาแล้วสตีฟเขาก็ได้ท้าเทนทาคูล่าว่าเขาต้องการสู้กับเทนทาคูล่าที่สนามแห่งนี้เทนทาคูล่าก็เลยหัวเราะแล้วก็พูดว่าทำไมฉันจะต้องลดตัวไปต่อสู้กับไอ้คนขี้แพ้อย่างนายด้วยสตีฟสตีฟมันก็เลยพูดว่าขอโทษทีนะฉันไม่ใช่ชื่อสตีฟแต่ฉันเป็นลูกของนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลฉันชื่อเรย์บอนจูเนียทันทีที่ได้ยินชื่อชาวเมืองต่างก็พากันอ้าปากค้างพร้อมกับส่งเสียงเชียร์ว่าเขานั้นคือเรย์เบิร์นตัวจริงเขาคือทายาทของเรย์เบิร์นแชมป์9สมัยผู้ไม่เคยแพ้ใครมันก็ทำให้เจ้าเทนทาคูรานั้นโมโหมากๆมันก็ได้ฉกรูปปั้นของจิมโบคอยลอยไปตั้งอยู่ที่ยอดหน้าผาของเมืองและก่อนที่จะถึงวันชกจริงชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสร้างสนามฝึกให้กับสตีฟเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการหลบหลีกแล้ววินนี่ก็ได้บอกกับสตีฟให้ฟาดานพวกนี้ไปให้ได้แล้ววิ่งต่อไปอย่างลูปปันพร
พอของชานที่อยู่หน้าเมืองหลังจากนั้นสตีฟก็ได้เริ่มทำการฝึกทันทีแต่ว่าสตีฟเขาก็มีใจนักสู้เขาก็ได้ฝึกหามรุ่งหามค่ำเป็นเวลาหลายวันเขาได้พยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เขาก็สามารถหลบหลีกได้อย่างคล่องตัวและในที่สุดเขาก็สามารถวิ่งผ่านไปได้และสตีฟก็ได้วิ่งไปต่อเนื่องจนไปถึงรูปปั้นของจิมโบพอมาถึงวินนี่เธอก็ได้ตามมาสตีฟมันก็เลยถามกับวินนี่ไปว่าเธอคิดว่าตอนนี้ฉันพร้อมแล้วหรือยังและแล้วเวลาการแข่งขันจริงก็มาถึงผู้ชมทุกสารทิศก็ได้ให้ความสนใจกับการแข่งขันในครั้งนี้และศึกในครั้งนี้ก็จะบันทึกลงในประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและแล้วโคซกก็ได้ประกาศชื่อผู้ท้าชิงเขามีน้ำหนัก22ตันสูง43ฟุตเลเบิร์นจูเนียร์และโค้ชของเขาวินนี่คอยลูกของจิมโบคอยโค้ชในตำนานและพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งหนึ่งและโคศกก็ได้ประกาศชื่อแชมป์เก่าแต่คืนนี้เขานั้นจำเป็นจะต้องป้องกันเข็มขัดแชมป์เทนทาคูล่าและแล้วเสียงระฆังยกแรกก็ได้ดังขึ้นแต่เจ้าสตีฟมันก็โดนหมัดแรกโดยที่ไม่ทันตั้งตัวแต่ตัวมันก็สามารถลุกขึ้นมาได้หลังจากนั้นสตีฟเขาก็ได้ทำการเต้นเพื่อหลบหลีกหมัดของเทนทาคูล่าแล้วไม่ว่าเทนทาคูล่าจะโจมตีสตีฟยังไงสตีฟเขาก็สามารถหลบดีกได้และแล้วเสียงระฆังหมดยกแรกก็ได้ดังขึ้นโคซิกิก็ได้บอกให้เทนทาคูล่านั้นแก้ทางมวยโดยให้เทนทาคูล่านั้นเต้นเหมือนกันพร้อมกับจู่โจมสตีฟไปในตัวและเสียงระฆังยกที่2ก็ได้ดังขึ้นคราวนี้เทนทาคูล่าเป็นฝ่ายพลิกเกมโดยมันทำการล็อกเพื่อไม่ให้สตีฟนั้นเต้นได้มันก็ได้ทำการโจมตีสตีฟอย่างหนักหน่วงถึงแม้ว่าสตีฟจะพยายามหลบหลีกแต่มันก็ไม่พ้นในขณะที่สตีฟนั้นกำลังพลาดอยู่เสียงระฆังหมดยกที่2ก็ได้มาช่วยชีวิตเขาไว้แต่ถึงแม้จะสิ้นเสียงระฆังไปแล้วเจ้าเทนทาคูรามันก็ไม่ยอมปล่อยมือจากสตีฟจนกระทั่งกรรมการได้เข้ามาเตือนและให้ปล่อยมือแล้ววินนี่เธอก็สังเกตเห็นได้ว่าสตีฟนั้นไม่ไหวแล้วท่านใดนั้นโคซิกิก็ได้มาเตือนกับวินนี่ไปว่าถ้าเธอเป็นโค้ชที่แท้จริงให้คิดถึงสัปปะราชของเธอก่อนตอนนี้มันไม่ไหวแล้วพร้อมกับบอกให้วินนี่นั้นยอมแพ้แล้ววินนี่เธอก็ทำตามที่โคซิกิบอกเขาจะทำการโยนผ้าขาวเพื่อยอมแพ้สตีฟมันก็เลยบอกให้วินนี่หยุดแล้วถามกับเธอว่าเธอนั้นกำลังทำอะไรวินนี่เธอก็เลยบอกว่าสนามแห่งนี้มันก็เป็นเพียงแค่อาคารคุณแม่ของเธอก็พูดเสริมอีกว่าสนามแห่งนี้ไม่ใช่มรดกของพวกเราแต่มันคือเธอต่างหากสตีฟเขาก็ได้มองดูรูปของพ่อเขาแล้วก็กองเชียร์ที่ล้นหลามมันก็ทำให้เขามีกำลังใจและบอกกับวินนี่ไปว่าฉันอยากจะไปต่อฉันอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดแล้ววินนี่เธอก็ได้เปลี่ยนใจไม่ยอมแพ้แล้วแล้วบอกกับสตีฟไปว่าให้เจาะจงไปที่นวดของเขาแล้วระฆังยกที่2ก็ได้ดังขึ้นทั้งสองได้วิ่งใส่กันอย่างบ้าคลั่งทันทีที่ทั้งคู่นั้นปะทะกันทั้งสองก็ได้ล้มลงมันก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเพราะว่าสตีฟนั้นสามารถทำให้แชมป์เก่าล้มลงได้และในระหว่างเทนทาคูล่านั้นจะฟาดหนวดไปที่สตีฟมันก็ได้จับหนวดแล้วเลียหนวดของเทนทาคูล่าแล้วมันก็ได้เอาไปติดไว้ที่ขอบสนามมันก็ทำให้เจ้าเทนทาคูล่านั้นดึงไม่ออกสตีฟมันก็ได้ทำการปีนขึ้นไปที่ขอบเวทีและเตรียมที่จะโจมตีท่าไม้ตายใส่เจ้าเทนทาคูล่าในขณะที่มันพยายามจะดึงหนวดออกมันก็เลือกไปเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งกำลังวางอยู่มันจึงได้ใช้หนวดอีกข้างหนึ่งไปจับเก้าอี้เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สตีฟกระโดดลงมาพอดีมันก็ได้เหวี่ยงด้วยความเร็วสูงแล้วฟาดเข้าไปที่หน้าของสตีฟจังๆซึ่งมันก็ทำให้สตีฟเสียหลักจนทำให้หน้าของทั้งคู่กระแทกกันซึ่งมันก็ส่งผลให้ทั้งคู่นั้นลงไปนอนกับพื้นแต่คนที่ลุกขึ้นมาได้นั้นก็มีเพียงแต่เทนทาคูราเท่านั้นในขณะที่เจ้าสตีฟกำลังสลบสลายอยู่แล้วทุกคนก็พยายามที่จะเรียกสตีฟแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมฟื้นและกรรมการก็ได้นับไปเรื่อยๆวินนี่เธอก็คิดว่าสตีฟนั้นคงจะไม่ไหวแล้วท่านใดนั้นแม่ของเธอก็ได้ปรบมือขึ้นผู้ชมในสนามก็ได้ปรบมือขึ้นเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้เสียงปรบมือกลายเป็นจังหวะเพลงมันก็ได้ซึมเข้าไปในสมองส่วนเซเรบัมของเจ้าสตีฟท่านใดนั้นมันก็ได้ลืมตาพร้อมกับยืนขึ้นซึ่งมันก็สร้างความดีใจให้กับวินนี่และกองเชียร์เป็นอย่างมากมันก็ได้ใช้ทักษะที่ฝึกฝนมาจับหนวดของเจ้าเทนทาคูล่าแล้วมัดรวมกันสตีฟก็ได้ทำการเวียงเทนทาคูล่าไปที่เชือกให้มันนั้นกระเด็นลอยกลับมาสตีฟไม่รอช้ารีบกระโดดและหันตูดไปปะทะกับหน้าของเทนทาคูล่าแรงปะทะของตูดมหาศาลก็ทำให้เจ้าเทนทาคูล่านั้นลุกไม่ขึ้นแล้วในที่สุดเลเบิร์นจูเนียร์ก็ได้เป็นฝ่ายชนะซึ่งมันก็สร้างความดีใจให้กับกองเชียร์เป็นอย่างมากและตอนนี้เจ้าสตีฟมันก็ได้กลายเป็นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยส่วนวินนี่เธอก็ได้เดินตามความฝันของเธอจนสำเร็จแล้วหนังก็ได้จบลงไปถ้าใครชอบผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ